โอเคครับเข้าสู่คู่ที่2วันนี้นะครับเป็นคู่หนีตายนะใน ESL One Hamburg 2019วันที่3รอบแบ่งกลุ่มนะครับกับ Quincy Crew พบกับทีม Liquid นะครับ Liquid ตอนนี้มี3แต้มนะครับ Quincy Crew มี2แต้มนะครับหนีตายจริงๆเพราะนี่คือคู่แบบวัดใจกันเลยระหว่างทีมที่จะได้ไปต่อกับทีมที่จะตกรอบนะถึงจะได้ไปต่อก็ไปต่อที่สายล่างอยู่ดีนะครับมาดูกันว่าใครจะรอดควินซี่ครูได้ first draft นะแบนแมกนัส X แล้วก็ไจโร first pick มาเป็นเชนส่วน Liquid ครับแบนกุงก้าอาบาดอนวอยหยิบมาเป็นคอมโบดูโอนักบาสเปิดตัวเปิดใจตั้งแต่ first phaseเจอดูโอนักบาสต้องทำเกมให้ไวแต่ว่าตัวเองก็แบนไจโรไปแล้วแล้ว Liquid ก็แบนไวซึ่งเป็นเคาน์เตอร์มอร์ฟิงไปแล้วนี่น่าจะเป็นปัญหาเลยนะเพราะว่าไม่มีตัวทำเกมไวๆเลยว้าวเลอแชกหลุดครับเลอแชกของคิงหรือเปล่าMi Rana ของ MSS ก็ดีนะผมว่าจังหวะนี้น่าจะต้องเลอแชกคิงแล้วมั้งไม่งั้นโดนแบนแล้วก็ Last Pick เป็น Liquid ด้วยนะครับยังไงก็ต้องเปิดมิดก่อนอยู่แล้ว Quincy แบนเป็น Undying ตัวเลี้ยงเลนอยู่ทีมนี้ซูเมลก็ลำบากเลยนะไม่มี S4 Space ไม่มี RTC Space ต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองส่วน Liquid ตามสเต็ปก็ถ้าเล่นดูโอนักบาสต้องแบน OD นะหรือจะล่อ OD ให้ออกมาแล้วก็ค่อยกดปักมาเคาน์เตอร์ก็ได้สรุปว่าทัวร์นาเมนต์นี้นี่คือ CCNC หรือควินมานอนโรงพยาบาล นะครับแล้วก็ตกรอบไม่ได้มาเล่นมาถึงปุ๊บก็อาหารเป็นพิษแล้วก็นอนโรงพยาบาลแล้วก็อ่ะตกรอบแล้วเหรอกูยังนอนโรงพยาบาลอยู่เลยลิควิดแบน OD ครับตัวเคาน์เตอร์มอร์ฟิงจะแบน AA อีกตัวหนึ่งไหมเพื่อความปลอดภัยของชีวิตแต่ว่าสล็อตซับ5มันก็ดูเหมือนจะทับไปแล้วนะเพราะมันเป็นเชนนะถ้า AA มามันจะกลายเป็นซับ4แทนรู้สึกว่าปัญหาของ Quincy Crew ที่ดูมาคือเรื่องดราฟเลยนะอย่างเมื่อวานตอนเกมเจอ TNC ก็เหมือนกันปัญหาคือดราฟควินซี่แบน AA ด้วยตัวเองครับผมพวกเขาจะเล่นไลน์อัพตัวยืนเหรอเขาถึงกลัว AA แบบเขาเล่นไลน์อัพตัวยืนนั่นไงมีเชนเลอร์แชกเอามีไนท์อะไรพวกนี้และเชนอัลเคมิสก็เป็นคู่ที่ดีเรื่องของแอมฮิลแอมรีเจนและยืนนะควิดแบนอัลเคมิสต์นะครับตัวคอมโบดราฟกับเชนเพราะว่าดราฟของพวกเขาเนี่ยจะต้องยันเกมไว้20นาทีนะเขาเลยไม่อยากจะเจออะไรที่มันแบบบุกไวๆหรือมีเงื่อนไขครับแค่ประคองมอร์ฟิงอย่างเดียวให้มันผ่านช่วงเวลา20นาทีไปก็เหนื่อยแล้วถ้าจะต้องมาเจออัลเคมิสต์ไปนั่งตามต่อยอัลเคมิสต์นี่ไม่ใช่เรื่องนะแล้วเดี๋ยวจะเจออัลเคมิสต์15นาทีเรเดียนโผล่มากระทืบเกมมอร์ฟิงอีกโจทย์จะเยอะเกินไป
จริงๆตอนแรกผมรู้สึกว่าเป็นทีมที่ดูสนุกนะลิควิดเนี่ยเพราะว่าลิควิดเนี่ยเล่นแผนดันนะครับแล้วอยู่ๆลิควิดก็เหมือนจะเริ่มสำนึกขึ้นมาได้ว่าไอ้ที่ผ่านๆมาเนี่ยเราล้อเล่นนะเราก็แค่จะลองแผนใหม่ๆตอนนี้ก็กลับมาเล่นดาร์ฟแบบปุถุชนแล้วนะแต่จริงๆแล้วเวลาดูแผนดันก็สนุกดีมันดูดีมากอะตรงที่ว่าไจโรมันโดนแบนไปแล้วมันก็เลยไม่มีตัวทำเกมไวๆมาไถเท่าไหร่โดยเฉพาะในตำแหน่งแครี่ลิควิดมาเป็นจากิโร่ซับ5ครับผมมีเวฟเคลียร์สโลว์แอทแทคสปีดชะลอการดันของควินซี่ครูและไอซ์พาร์ทดักตัวไดฟ์ด้วยควินซี่ครูจะเอาซับ4มาเป็นไรรูบิกไหมเคาน์เตอร์ได้ทั้งเอิร์ธเช็คจากิโร่เลยมันเคาน์เตอร์ได้นะแต่ว่าแค่กำลังจะบอกว่าพลังในการลุกมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันคือมันดีอ่ะตรงก็กอฟฟิชเชอร์ก็ไปผ่านอ่ะแต่พลังในการลุกมันต่ำๆไปหน่อยมันค่อนข้างที่จะกลางๆเอิร์ธเช็คตัวนี้เล่นออฟเลนได้ถ้าแมทช์อัพฮีโร่ดีบทไทนี่มาพูดถึงไทนี่อ่ะบ็อกซี่เขาเล่นเด่นนะผมก็เลยรู้สึกว่ามันจะเป็นไทนี่ออฟเลนนะครับแล้วมิดเลนเก็บวันลาสพิกของลิควิดตอนนี้ควินซี่เหลือออฟเลนกับแครี่โจทย์คือทำเกมให้ไวสะกดการทำเกมของไทนี่แล้วปิดพื้นที่ฝ่ามอร์ฟิงต้องรวยกว่าไม่ใช่เกมเสมอในตอนที่มอร์ฟิงพร้อมจะเล่นดูโอนักบาสฟินซี่มาเป็นบีสต์มาสเตอร์เอาบีสต์มาสเตอร์มาไถออร่าตีไวเชนครีปดันบ้านออร่ารีเลือดเลอแฉกระเบิดบ้านควินซี่ตอนนี้4ตัวคือแบบพร้อมจะไปด้วยกันแพ็คดันบ้านแล้วทำไฟให้ไวที่สุดเหลือแครี่ตัวสุดท้ายครับในแพทช์นี้ตัวที่เรานึกถึงแบบทำเกมไวๆคือบลอดซีเกอร์นะกับไจโรมีแค่2ตัวสำหรับตำแหน่งแครี่ซึ่งควินซี่จะต้องเปิดดราฟตัวสุดท้ายมาก่อนด้วยมีโอกาสที่จะเจอดราฟตบเลนได้เพราะไทนี่เล่นเป็นมิดได้แล้วก็เอาออฟเลนมากระทืบพิกแครี่พิกสุดท้ายของควินซี่ดีได้อยู่แบมเป็นบลัดซีเกอร์นายแชทร่ำร้องอยากได้ไลแคนผมก็อยากได้ไลแคนนะผมชอบดีเกมไวๆอ่ะครับเกมไวๆผมชอบดีเดี๋ยวมาดูว่าไทนี่ตัวนี้จะของบ็อกซี่หรือเปล่าทีมนี้มันแปลกตรงนี้แหละไทนี่คนเล่นเด่นนั้นเป็นออฟเลนไม่ใช่มิดเลนมิดเลนนี่ต้องแบบคอยคว้าสตอร์มแล้วก็มีหลุดมาเธอร์อะไรพวกนี้านสุดก็นั่นแหละเลอแฉกกลางฉะนั้นต้องแบนตัวที่เลอแฉกสู้ไม่ได้ก็แบนนี่ครับกำลังจะพูดเลยเพิ่งนึกออกควายคว้าบรูดมาเธอร์เพราะเขาต้องการให้เลอแฉกสบายต้องการให้เลอแฉกมีเลเวลหล่อไปกระทืบเลนอื่นไม่ใช่มีโจทย์มาสร้างให้เลอแฉกออกไปเล่นไม่ได้
ลาสพิกเป็นแครี่ที่จะเข้ากับไลน์อัพนี้ Drow Ranger เดินเกมได้ไวนะครับมีออร่าเสริมทีมไปดันบ้านฟาร์มไวข้อเสียคือบางกรอบถ้าเล่นกันจนถึงนาทีที่20แล้วเจอคอมโบดูโอนักบาสโดใส่ตุ้มตุ้มปังตายน่าสนใจตรงที่ว่าเกมนี้เราจะเห็นราวช็อตสวยๆไหมเพราะตอนนี้ราวเรนเจอร์ถือเป็นแครี่เฉพาะทางมากๆที่ถ้าเจอกับพวกแครี่สายจิอาร์เมอร์เยอะๆจากอาร์เมอร์ธรรมชาติแล้วเราก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีมากเพราะว่าอย่างมอฟฟิงอย่างเงี้ยสแตทเอจิเยอะอาร์เมอร์ของมันเนี่ยมาจากเอจิล้วนๆเลยมันจะโดนธนูพิเศษรอเนี่ยเจาะแบบแรงๆเลยถ้ารีเอจิแบบเยอะๆนี่แบบ 2-3 ดอกบินได้เลยนะมาพิกสุดท้ายครับเขาสลับเป็นไทนี่ไปเลนกลางครับแล้วก็หยิบออฟเลนมาตบเลนแครี่แทนฮะเป็นบ็อกซี่ทิมเบอร์ซอตอนนี้ลิควิดเนี่ยหยิบฮีโร่มามีตัวเงื่อนไข2ตัวในดราฟคือทิมเบอร์ซอมอฟฟิงมอฟฟิงต้องการ20นาทีทิมเบอร์ซอต้องการเลนที่ชนะและโถมสโนว์บอลให้เกมได้แต่เขามั่นใจหยิบมาเกมนี้เพราะว่าเขาเห็นเลนแล้วว่าเป็นทิมเบอร์เจอดรอกับเชนดรอกับเชนจะไปทำอะไรทิมเบอร์ซอได้เขาจึงกล้าหยิบเพราะเขามั่นใจว่าเขาชนะหลังจากโดนแบนมาอย่างต่อเนื่องครับในที่สุดครับผมคิงซูเมลก็ได้เล่นเลอร์ชักตัวเด็ดของเขาสักทีหนึ่งนะที่ไม่ว่าใครเจอก็แบนตลอดนะครับต้องบอกว่าเลอร์ชักระดับเทพของโลกจะแบกเกมนี้ได้หรือเปล่าเขาไม่ได้อยู่ในทีมที่ชื่อว่า EG อีกแล้วนะเขาจะสามารถแบกทีมนี้ได้ไหม I like what I see. You'll have to do better than that. Two out of you are of grief. I'll be creeping while you. โอเคครับเข้าสู่เกมแรกของ Best of 2 รอบแบ่งกลุ่มนะครับคู่นี้สำคัญมากเพราะว่าชี้ชะตาว่าใครจะตกรอบใครจะไปสายล่างนะครับ Quincy Crew อยู่ Radiant และ Liquid อยู่ The Die นะครับเชนก็เตรียมจะขึ้นตัวของ Headdress ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะรอเก็บ Bounty Rune แล้วก็ซื้อ Headdress มาส่งเลอแชกนี่ก็ซื้อ Secret มา2ทำนูกับ Bracer ได้นะครับ Beastmaster อัพซัมมอนปกติ Rubick เปิด Basilius ถ้ามันเป็นแครี่ทำเกมอ่ะมันจัดเลน3ชนใส่มอร์ฟิ่งได้นะแบบกรณีเล่นไจโรคอปเตอร์แต่พอเป็นดราวเรนเจอร์มันทำอะไรไม่ได้อ่ะสามคนเดินมากดดันท็อปเลนก่อนครับมาหาเฟิร์สบลัดด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวรอให้ดราวเรนเจอร์เลเวล2แล้วค่อยลงไปช่วยรับมันเป็นเชนกับรูบิกนะไม่ได้มีคอมโบอะไรที่จะไปกระทืบทิมเบอร์ซอไล่ทิมเบอร์ซอจะเลนได้เลย ก็ถือว่างานยากอยู่แล้วไอ้พูดถึงนะไอ้ไทนี่กับทิมเบอร์ซอเนี่ยจะว่าไปมันเป็นตัวที่ดราวไม่ชอบนะเพราะว่าธนูดราวเนี่ยเจาะได้เฉพาะเกราะตัวหน้าถ้าอะไรก็ตามที่มาจากเกราะตัวหลังเนี่ยจะยิงไม่เข้าเลยถ้าแบบผมเล่นกับปาร์ตี้คนดูนะเวลาเราสตรีมอะไรเงี้ยผมเห็นฝั่งตรงข้ามกดดรอเรนเจอร์นะมาผมจะบอกเลยหยิบไทนี่เพราะไทนี่ที่มันได้อาร์เมอร์ฟรีจากอัลติเมทอ่ะคือของแสลงดรอเรนเจอร์เลยครับยิงไปให้ตายเถอะเลดเกมอาร์เมอร์30เฟดบูสต์บวกโกรเลเวล3ไอ้ทิมเบอร์ซอนี่ก็เหมือนกันนะอาร์เมอร์ที่ได้มาจากไอ้ตัว Reactive Armor ก็ไม่ใช่เกราะตัวหน้าด้วยเป็นเกราะตัวหลังอีกที่จะดูดีคือเก่งในภาพรวมนั่นแหละที่ว่าทำให้ทีมมันดันได้ไวขึ้นจัดการมอฟฟิ่งได้เฮ้ยมีคนมาเสือกครับซูเมลบอกว่าไม่ใช่นี่มันไม่ใช่การดวลกันแบบ1-1นี่
มันไม่ถูกต้องโตโลมิดเขาต้องเล่นกัน 1-1 ดิวางเงินลงพนันด้วยไม่ใช่มีซัพพอร์ต4มาวิ่งไทกะไม่ออกจากเลนกลางด้วยนะครับไทกะจะวนไปเรื่อยๆเพราะเลนล่างเขาปล่อยได้นะทิมเปอร์ซอสามารถโซโล่แล้วเก็บเลเวลได้นะครับซูเมลซึ่งเป็นคนที่ชอบเอาชนะในเลนไม่ถูกใจสิ่งนี้นะการที่มีคนมาเสือกในเลนเลนนี้แล้วเชนได้เฮดเดรสมาแล้วครับเลนล่างไม่มีอะไรนะก็แค่เฮดเดรสกับดีไวเฟเวอร์รีเลือดให้กับเราเฉยๆเขารอจังหวะที่ซูเมลล้ำหน้าเอาอีกแล้วไอ้ขี้เสือกเอาลานซ์แล้วก็แบ็กทอสแต่ได้อยู่กับที่โอเคดาเมจพอไหมกดเฟรนลี่ไฟก่อนครับคิงยังไม่ล้มคิงมีฮีลิ่งซ้อมมาส่งครับนัดกับเคเรียมาแล้วของมาส่งทันท่วงทียอดเยี่ยมฮะนัดเคเรียมาแล้วนะเคเรียมาพอดีเป๊ะเลยฮีลิ่งซ้อมวิ่งไปเก็บเฮสรูนครับเลนกลางเอิร์ธเชคเกอร์ยังวิ่งคิวไม่ได้นะจะลงไปช่วยเลนล่างก็ไม่ได้ปิดคิวได้ง่ายด้วยเพราะทีมปสตอนนี้ไม่มีอะไรนอกจากความสามารถยืนอย่างเดียวจะมาลองเอาเชนดูนะครับตอนนี้เชนเอาลูกเซนทอมานะมีความสามารถต้านเวทมันเป็นเอิร์ธซับ4ซึ่งไม่ได้เก่งเลน2มันต้องวิ่งทำเกมเอาฉะนั้นถ้าเราดูในมินิแมปตอนนี้ก็จะเห็นว่าไทกาเอิร์ธเชคเกอร์พยายามเดินวนไปวนมาเลี้ยวเป็นยูเทิร์นเลยนะครับเนี่ยมาอีกอ่ะมาอีกอ่ะฟิชเชอร์ปิดทางซูเมลบอกอีกแล้วหรอแบ็กทอสเข้าในป้อมครับผมให้โดนป้อมยิงเติมดาเมจเข้าไปอีกซูเมลต้อง TP กลับเข้าเลนครับซึ่งมีคอยคว้ารออยู่แล้วแล้วปาต้นไม้หาด้วยซูเมลบอกว่าเคลียร์เดี๋ยวนี้พี่ผมต้องการใช้เคลียร์ผมต้องการของบวกเลือดเดี๋ยวนี้เอาอีกแล้วครับมันมาอีกแล้วฟิชเชอร์มาจากด้านหลังครับซูเมียบอกโอ้โหอะไรมันจะนักหนาวะมาจากทุกทางเลยเอิร์ธเชคเกอร์ตัวนี้เดี๋ยวมาขวาเดี๋ยวมาด้านหน้าเดี๋ยวมาด้านหลังอ้อมซ้ายด้วยคราวนี้คล้ายๆเมื่อวานเลยนะหรือว่า Liquid ดู TNC เล่นครับโอ้วิธีจัดการทีมนี้ง่ายๆจัดการซูเมียซะเหมือนสมัยก่อนน่ะเขาบอกว่าจัดการนาวีเหรอกระทืบเดนดิสิกระทืบเดนดิเดี๋ยวก็ชนะท็อปเลนครับ2คนไปจัดการลูมินเนียนะตอนนี้บีสมาสเตอร์เลเวล3แล้วมีซัมมอนเลเวล2เป็นช่วงเวลาเก่งของเขาละจากกิโลก็เหมือนเป็นหลอดเลือดหลอดที่2ของมอร์ฟิงนั่นแหละมอร์ฟิงเองก็ไม่ได้ลำบากมากนะครับยังพอได้ฟาร์มอยู่บ้างนะถึงแม้ว่าบีสมาสเตอร์จะสบายกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วรูบิกฆ่าคนเสร็จก็ไปฆ่าตัวตายกับป้อมนะครับเพื่อจะได้กลับไปรีเลือดรีมานาเตรียมไฟบาวตี้รุนอย่างรวดเร็วบีสมาสก็จะขึ้นเป็นวลาดชิ้นแรกแต่เทรดไปเทรดมาชักจะไม่คุ้มละเกือบตายนะเซเบอร์ไลท์แล้วมาเจอดูเอเบรดอีกหนึ่งรอบด้วยถ้าเข้าระยะมิกเก้เขาใส่ได้อีกหนึ่งช็อตนี่เอาตายได้นะครับรูบิกมารับทรงแล้วตอนนี้บาวตี้รุนมา5นาทีอ้าวมาอีกแล้วว่ะเอิร์ธเชคเกอร์ตัวนี้ต้องตีบาวตี้รูนตัวเองทิ้งครับไม่ให้ศัตรูเก็บไปไทกะ5นาทีแรกนี่คือมาจากทุกทางจริงๆเดินเล่นทั้งแบบอะส่วนอินเสเนียก็ตัดต้นไม้ภูครีปนะครับภูกองใหญ่นะดึงกระแสคลิปกลับมาหน้าป้อมเพื่อให้ทางด้านมอร์ฟิงได้เปรียบในการฟาร์มซะหน่อยนะมาอีกแล้วเอิร์ธเชคเกอร์ฟีดเชอร์อ้าวรอบนี้ไม่โดนสตันครับแค่ปิดทางเฉยๆซูเมลพยายามจะยืนตีสู้ซูเมลกดอีดิทก่อนเลยโดนทอสไป1ทีแต่จะสตันโอ้โหแล้วดูดิเดินแยกกันเอาไอ้เชนมาเติมครับเอาคลิปเปิร์กมาเปิร์กทางด้านไทกะไทกะตายตรงนี้ดอเรนเจอร์มาใบใส่ไทนี่แต่ไทนี่นั้นหนามากๆจากอาร์เมอร์ของอัลติเมทครับบวก10ฮะบวกเกราะดึง2คนมาได้ครับเราต้องมาช่วยด้วยนะแล้วกลายเป็นเลนล่างตอนนี้ยอมปล่อยให้บ็อกซี่เล่นแล้วครับทิมเบอร์ซอร์เลเวล6แล้วดราเรนเจอร์ยืนเลนไม่ได้แล้วครับแล้วเราเพิ่งจะเลเวล4เท่านั้นนะซึ่งเราจะฟาร์มป่าได้ไวคือต้องเลเวล6นะครับถึงจะมีมาร์คแมนชิพนะ
ฉะนั้นเลนล่างก็คือเป็นไปตามคุณภาพดราฟทิมเบอร์ซอเลยดราฟมาเพื่อชนะเลนแครี่ชนะเลนยึดเลนดันเลนโถมสร้างสเปซและทิมเบอร์ก็จะเป็นก้างชิ้นใหญ่ของควินซี่ครูต้องมีใครสักคนมีทางด้านของแวสโซมาแก้นะเชนพาวยาวาวาร์ปมาครับตอเรนเจอร์ขึ้นมาทำเกมด้านบนครับเก็บคิวอินเซเนียไปฮะแครี่ฟาร์มป่าก็ไม่ได้ฟาร์มเลนก็ไม่ได้ทำเกมเลยแล้วกันและตอนนี้ทั้งแมปฟินซี่ครูนี่คือไปกองกันอยู่เลนบนหมดเลยนะซูเมลโดนคอยคว้าเลนกลางไปนะครับเซเบอร์ไลท์ TP หนีลงมาเลนล่างมารับครีปเหรอซูเมลโดนกระทืบไป2รอบแล้วนะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นนูกับเบรเซอร์นะเอาสแตทกับต้านทานเวทบ็อกซี่ดันเลนล่างสำเร็จแล้วนะครับใช้รถถังคันแรกให้เป็นประโยชน์นะแล้วก็สลับขึ้นมาดันท็อปเลนแล้วและเลนล่างก็เลยกลายเป็นพื้นที่ฟาร์มใหม่ของเมกเก้ไปเลยเมกเก้ก็ขึ้นตัวของมอร์บิกแมสมาได้ดูดเลือดครับซัสเทนตัวเองในป่าปล่อยคว้ามานี่แน่1ชุดคอมโบครับตบทุกคนยับฮะบีสต์มาสเตอร์โดนไป1ศพคิลลิ่งสปรีไทนี่เริ่มจะโรมิ่งเดินเกมละก็ชนะเลนกลางมานะครับมีเลเวลที่มากกว่าดาเมจพร้อมตบปล่อยคว้ากำลังล่อซูเมลมาด้านล่างสตันขัดไปก่อน1ทีเซอร์ไพรส์จากมอร์ฟิงครับผมยิงอะแดปทีฟสไตรป์ไปคอยคว้าโดนไถนานมากๆเลยไม่มีเพื่อนมาช่วยเลยเนี่ยเอ้าไม่มีเพื่อนมาช่วยเลยว่ะโอ้โหซูเมลได้คิวไป615โกครับเจอเดินไถอย่างนานผมก็นึกว่าเอ้ยจะมีเพื่อนมาช่วยซ้อนหน่อยแบบเซอร์ไพรส์หรือเปล่ามอร์ฟิงรอซ้อนอยู่ปรากฏมอร์ฟิงก็แค่จ่ายสกิลเข้ามาเฉยๆนะด้านบนบ็อกซี่ปิดยาวาไปครับแบบง่ายๆโซโล่คิวแจกเงินไปเยอะเลยสำหรับเลนกลางซูเมลที่จนๆเงินขึ้นมาเป็น 3,000 ครับแต่ทิมเบอร์ตอนนี้สเปซหนักมากแล้วนะเลนล่างเคลียร์แล้วแล้วมาต่อเลนบนอีกไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ยืนหลังป้อมฝั่งของทางด้านควินซี่ครูไม่มีดาเมจพอที่จะปิดนะครับถ้าไม่ใช่ซูเมลมาซูเมลเลยต้องมาไล่แต่มีคนสโมครอดักตบอยู่ก็คือคอยคว้านั่นเองซูเมลคุณถูกเลือกแล้วแต่เทเลคินิสิตตัดจังหวะหนึ่งไปยังโดนอวาทอสอยู่ดีครับซูเมลล้มเซเบอร์ไลท์เข้ามาไพม่ารอใส่คอยคว้าคอยคว้าโดนดาเมจโฟกัสไปเทรด1ต่อ1ครับบ็อกซี่ยังคงยืนแท้งอยู่นะเสียเลือดไปแค่ครึ่งหลอดเท่านั้นครับเทกระจาดกันมาเพื่อจะยันทิมเบอร์ซอแต่ทิมเบอร์ซอนั้นก็ไม่เป็นอะไรเลยบีสต์มาสเตอร์ได้เวลาละ9นาทีถือว่าไม่เร็วนะสำหรับ Beast Master และเป็นเงินหนึ่งของทีมในตอนนี้ด้วยเชนก็จะรัชเป็นเมคานิซึมครับใครจะขึ้นวาเซลเกมนี้รูบิกไม่ใช่ฮีโร่ที่เหมาะการขึ้นวาเซลเลอร์แช็กก็ไม่ใช่ดราวก็ไม่ใช่อยู่แล้ว Beast Master ก็ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ซับ5ขึ้นก็ไม่มีใครออกแล้ววาเซลเนี่ยและวาเซลเกมนี้นี่คือดีกับทั้ง Timbersaw ทั้ง Morphing เลยนะแต่เหมือนกับว่า Timbersaw เนี่ยเค้าเตรียมจะออกLotus Off ไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับก็คือรู้อยู่แล้วว่าเกมนี้จะต้องเจอ Vassal มาเคาน์เตอร์ได้แล้วก็เจอใบ้ด้วยเอา Lotus มาเลยเป็นชิ้นถัดไปก็ดีเหมือนกันผ่านไป10นาทีครับสกอร์5ต่อ6นะเดี๋ยวหนังสือมาส่งก็ซัพพอร์ตก็เล่นกันได้แล้ว MSS ยังไม่มีหนังสือนะครับตูเมลจะต่อเป็น Uceptor นะและ Beast Master ที่มีวลาดก็ต้องมาทำหน้าที่เดียวกับ Timbersaw ตอนนี้และดันสเปซนี่คือดันได้ด้วยพลังซัมมอนแล้วก็วลาดเลยนะคว้าคว้าได้มาเป็นเฟสบูทบวกเกราะเข้าไปอีกเป็น14หน่วยนะครับและตอนนี้กลายเป็นข้างล่างสเปซฟรีมากๆเลยไม่มีใครสนใจมอร์ฟิงที่ฟาร์มอยู่เลยเลนล่างเป็นเลนพิเศษที่ทิมเบอร์ซอสร้างให้นะควินซี่สโมกแล้วครับไพมอลรอพร้อมแต่ดาเมจจะพอหรือเปล่าตรงกลางดอเรนเจอร์เจอบอดี้บล็อกแล้วไถทิมเบอร์เชนชาร์ครามปิดคิวไปแถมเคอรี่เสียด้วยนะเคอรี่เลนกลางตายด้วยครับแจกเทกระจาดหมดเลยสโมกลงมาจะจับเมกเก้เมกเก้บอกว่ามีเวฟฟอร์มอยู่อ้าวตาลีเวฟฟอร์มไม่ทันไม่เป็นไรยังยืนตีคลิปอยู่แบบชิวๆแค่ยังดูเลือดได้โอเค
พลังในการแก้งคุณอ่อนมากๆทอสฟรีมาเป็นบ็อกซี่ครับตรงนี้บ็อกซี่มาชาคามไถ MSS และก็มีอาวัตทอสปาต้นไม้มาปิดเติมดาเมจไปคอยคว้าโดนซูเมลไถทุกคนมาช่วยหยุดซูเมลซูเมลไปต่อที่คอยคว้าไม่ได้แล้วซูเมลโดนไล่กลับแทนเพราะเลือดโลตรงนี้พี่ชายมาช่วยน้องชายครับด้วยการใบ้แต่ว่าไทนี่ทอสอินเสนียมาไถอินตัวของซูเมลต่อซูเมลยังจุกหลบสกิลไม่ได้แต่โดนเบิร์นเบิร์นสู้เบิร์นสู้ซูเมลรอดไปได้เลือด25เท่านั้นไทนี่ที่ล้ำมากเจอเซเบอร์ไลท์ตบขากลับครับผมนี่มันช็อตฮัสซันบราเตอร์พลังพี่น้องช่วยกันพี่ชายน้องชายเซฟเดอะเดย์จัดการขยี้ไทนี่ไปได้1รอบอะคือซูเมลมันจุกหลบชาคามอ่ะมันเลยไม่โดนดาเมจปิดคิวตายแต่ปัญหาก็ยังคงเป็นทิมเบอร์ซอเหมือนเดิมนะถ้าเคลียร์ปัญหาทิมเบอร์ซอได้เกมก็คงจะดูดีขึ้นนะเชคเกอร์ฟาร์มขึ้นบลิงค์อยู่แล้วจะได้แล้วด้วยอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นครับไม่ซื้ออะไรเลยขึ้นบลิงค์ไปเลยนึกถึงอนิเมะเรื่องนึงเลยไม่มีใครขัดขวางความสัมพันธ์ของพี่น้องเราได้อารมณ์ประมาณนั้นน่ะไม่ค่อยเห็นคนแบบพี่น้องเล่นโดต้าด้วยกันเท่าไหร่นะเซเวอร์ไลท์ได้ดับเบิ้ลดาเมจมาครับมาดันเลนล่างนะเนียนๆเหมือนกันแต่ไทกาอยากจะเซอร์ไพรส์เฟิร์สบลิงค์ของเขามากครับเอ็กโคพร้อมซูเมลจะเข้ามาเปิดเมกเก้ซูเมลมีอูเซปเตอร์แล้วนะตอนนี้ซูเมลกำลังก้าวรับอ่ะเอ็กโคสแลมเฟิร์สเอ็กโคสวยงามมากๆนี่ไงล่ะความห้าวเจอเฟิร์สบลิงค์ของเอิร์ธเชคเกอร์เข้าไปครับเซอร์ไพรส์ไอเทมได้สวยครับแล้วมียืนติดกันพอดีด้วยนะไอซ์ผ่านมาดักจับด้านหน้าต่อตรงนี้รูบิกกอล์ฟไอซ์ผ่านไปได้แต่ SVG เจอ Adaptive Strike ปิดคิวเป็น Triple Kill ผมนี่จำได้เลยครับเล่นแรงเกมเจอฝันของข้ามเล่น Earth Checker เพื่อนในทีมพูดทั้งเกมเลยครับ Play around Echo Play around Echo ระวัง Echo นะเดินห่างๆกันเดินห่างๆกันโอ้ช็อตเมื่อกี้นี่ Quincy นี่น่าจะพูดคำนี้ทั้งเกมเลยคือมันโดนเอ็กโคแบบหนักๆสตันสองเพราะมันไปเดินติดกันพอดีด้วยความไม่รู้ว่าเขามีบลิงก์แล้วมันไวอะนะมันไม่ขึ้นอะไรเลยนอกจากบูทบราวบูทอะฝรั่งเขาจะชอบเรียกกันบราวบูทพวกนักพากย์มันคือบูทธรรมดาบูทออฟสปีดเนี่ยบูทน้ำตาลเนี่ยมันขึ้นบูทน้ำตาลมาแล้วมันก็ไปบลิงก์เลยแล้วค่อยออกมาวกขึ้นเป็นแฟนคิวนะครับเพิ่มมูฟสปีดไปต่อกันที่โรชานเพราะมีบีสต์มาสเตอร์และก็วาลาดและก็มีดราเรนเจอร์นะครับดราเรนเจอร์เป็นหนึ่งในตัวที่เอาโรชานได้ไวนะเพราะธนูพิเศษโอ้สวยงามครับที่เผลอมาเอาโรชานได้นะด้วยพลังของดราเรนเจอร์และบีสต์มาสเตอร์และมีซูเมลอีดิตดาเมจกายภาพด้วยไหลมาเอาบาวตี้รูนต่อครับ15นาทีไทนี่ได้บลิงค์แล้วส่วนซูเมลถือเอจิสครับใช้งานคุ้มที่สุดนะทั้งเลือดทั้งมานะดราเรนเจอร์เป็นดราก้อนแลนซ์เอาสแตทยืนในไฟนะแต่ปัญหาคือมอฟฟิ้งรวยมากๆตอนนี้เงิน1จะซื้อชิ้นแรกเป็นบัตเตอร์ฟลายไม่ใช่บัตเตอร์ฟลายแมนต้าแมนต้าเอาแมนต้ามาล้างใบนะครับส่วนเชคเกอร์เป็นทาเลนต์มานาพูเพิ่ม250นะเจมแมคคานิซึมพร้อมแฮนด์คอฟคอนโพยไทกะไทกะมีออฟเซิร์ฟวอร์ดครับเลยเห็นเลยมาเปิดเชนนะเชนโดนชาครามไถทิมเบอร์เชนกดเมกก่อนยังไม่ตายแต่ไม่มีคนมาช่วยเติมครับแค่ได้แค่ซื้อเวลากดแฮนด์คอฟคอนอีกหนึ่งทีเหรอคนช่วยอยู่ไหนโอเค
ไม่มีใครโฟกัสเชนเลยอยู่ๆทุกคนไม่โฟกัสเชนเพราะว่าไทยตัวของไทกะโดนจับได้ลิควิดเลยพยายามจะเทกระจาดกันไปช่วยเอิร์ธเชคเกอร์ครับแต่เอิร์ธเชคเกอร์เจอ2พี่น้องฮัตซันลุมกระทืบไปแล้วโอ้มูฟเมื่อกี้เป็นมูฟที่ดุมากๆเลยนะของไทกะนะแบบเห็นปุ๊บต้องตบอะเชนจ่ายฮิลหมดก๊อกครับผมตูเมลลงมาดันเลนล่างแล้วก็มีเชนฟ้องเพื่อนนะพาวาร์ปขึ้นมาข้างบนปล่อยคว้ามาเปิดโอ้ยเฮ้ยอวาลานซ์2และชากาม2แต่ว่าโดนไพมาโลสุดเอ็กโคสแล้วแต่ไทกะของคืนมาโลมีสตันสามคนสวยงามมากๆ SPG กับซูเมลแทบจะล้มซูเมลจะไปไถต่อที่ไทกะบ็อกซี่เป็นเมกาคิวครับผมโอ้โหวอมโบคอมโบทีมไฟมันเกิดขึ้นไวมากครับทิมเบอร์เชนปาดไปซูเมลเสียเอจิสฮะจังหวะที่เชนเรียกซูเมลขึ้นมาช่วยด้านบนเพื่อนกำลังโดนเปิดพอดีเลยและเมกเก้ก็เป็นเลอแฉกครับผมเซตสกิลทุกอย่างสวนกลับไปกลายเป็นว่าโดนมิกเคเลอร์แฉกตัวปลอมตบครับผมด้านบนทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากรอบนี้ไทกะกลับมาแบบก๊อดโหมดนะเปิดแบบเป๊ะๆ Echo สตัน3และเชนเองก็เพิ่งจ่าย Hand of God กับไฟที่แล้วไปนะฉะนั้นก็ไม่มีฮิล2ก๊อกนะภาพคล้ายๆเมื่อวานเลยไอเชนพาวาร์ปมาแล้วบุ้มเนี่ย สกอร์แกเป็น9ต่อ14ครับดูท่าทางแล้วว่าปาร์ตี้นักดันปาร์ตี้นักธนูเนี่ยจะไม่รอดพ้นจากอนาคตนักบาสทั้ง2นะมอร์ฟิงก็จะต่อเป็นอาการิมเซปเตอร์นะครับดราเรนเจอร์ก็ต่อเป็นแบล็คคิงบาร์จะได้ยืนในไฟท์กับบรรดาดาเมจเวทได้แล้วก็สตันทั้งหลายติมเบอร์ซอมารอเลนล่างแล้วครับตอนนี้บีสมาสเตอร์ส่งนกไปเปิดแมปก่อนอินเซเนียรีบดีนายเลยนะไม่เสี่ยงครับแล้วมาปักวอร์ดหน้าป้อม1ตรงนี้ของเขาแต่เขามีเซนทรีอยู่พอดีครับเลยเสียออฟเซิร์ฟวอร์ดไปอีกนะมอร์ฟิงเลเวล15เป็นก๊อปเพิ่ม20วินาทีซึ่งตอนนี้ถ้าก๊อปแบบพวกเลอแชกมาก็บูสต์ฟาร์มให้ตัวเองได้ดีเหมือนกันเพราะเป็นสกิลฟาร์มหมดเลยสกิล AOE เวฟเคลียร์รอบตัวในไฟอ่ะก๊อปเลอร์แจกมาแล้วกด W ทิ้งไว้อ่ะแค่นี้ก็ดีแล้วอ่ะไอ้อีดิตอ่ะไพมอรอมาจะคิวเฮ้ยแต่ว่าเจอทอดมารวม2แล้วสตัน2ว่ะลิควิดทีมเวิร์คดีกว่าหรือเปล่าแต่เจอเซอร์ไพรส์จากทางด้านหลังครับผมปาร์ตี้ของฮัสซันบราเตอร์มาแล้วเสียไปก่อนครับ2ซัพพอร์ตครับเมเก้มาจอยไฟด้วยก็เป็นเลอแฉกตรงนี้ไทกะบายแบ็คกลับมาซาตานทอสปุ้มเสียเซเบอร์ไลท์ไปบ็อกซี่มาลึกมากๆ MS ก๊อปฟิชเชอร์มาได้ครับโอ้ตอนแรกนี่เกือบจะยับแล้วนะเห็นจังหวะแบบโดนอุ้มไปรวมกันไปสตันรวมกันนะจ่ายฮิลเหมือนเดิม2ก๊อกและด้านหลังเป็นรูบิกกับดราเรนเจอร์ฮะมาเซอร์ไพรส์แนวหลังกลายเป็นซัพพอร์ตของลิควิดเสียไปก่อน2คนนะแต่เอิร์ธเชคเกอร์ที่บายแบ็กมากลายเป็นว่าอ้าวบายแบ็กมาเสร็จปุ๊บไฟจบแล้วเขามีเอ็กโคนะตอนนี้เขาอยากไฟนะ20นาทีผ่านครับเงินนำแค่ 2,000 ครับ AI ว่าไงบ้างAI ให้4357นะแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าคงจะเป็นไปทางฝั่ง Liquid เหมือนเดิมพอ Morphing ก็ยังคงไม่โดนสกัดเหลืออีก 1,500 ครับอีก 1,500 จะซื้อลงเท้าบาสได้นะทางด้านของ Morphing Timbersaw เลือกเป็น Talent เพิ่ม Reactive 8 Stack ครับผมเป็น Talent ที่เอามายืนค้ำแนวหน้านะเอามาแก้ Raw Ranger โดยเฉพาะเลยแล้วเดี๋ยวจะขึ้นเป็น Guardian Grip ด้วยไอเทมบวกเกราะทั้งหลายสามารถช่วยในการเจอกับดรอเรนเจอร์ได้นะในแพทปัจจุบันไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่ไม่ว่าจะซื้ออะไรมาแม่งก็เจาะทะลุหมดเลยโอ้โหเมื่อกี้อาร์เมอร์6บวก40กว่าอาร์เมอร์ล่อประมาณ50อะถ้าไม่มีดาเมจเวทมาผสมนี่น่าจะยากมากเลยเล
ลอแชกมีคาย่าทำทราเวลต่อนะครับทาเลนต์เป็น15สเตรนท์และก็สภาพตอนนี้เชนดูเหมือนจะขนบรรดาลูกๆครีปมานะเพื่อเอาต้านเวทเป็นสแต็กเยอะๆเลยด้านหลังมันมีวอร์ดอยู่ลิควิดมันมีวอร์ดอยู่รอบที่แล้วอ่ะที่วอร์ดตัวเองโดนหักอ่ะไม่เอะใจเลยเหรอซูเมลโดนเปิดก่อนครับไพมอลรอแต่โดนโลตัสซอฟสะท้อนซูเมลล้มคนแรกเลยเอ็กโคสแลมสตันหน้าหักไปแต่ว่าดราเรนเจอร์ยังฟรีอยู่แฮนด์ออฟกอดเติมเลือดขึ้นมาซูเมลไบแบ็กมาแล้วรีบวาร์ปมาเติมไฟครับตอนนี้เสียไทกะแลกกับซูเมลซูเมลไบแบ็กกลับมานะเลยเป็นไฟ5ต่อ4คือมันมีวอร์ดอยู่ด้านหลังจำได้ครั้งสุดท้ายใช่ไหมที่ทิมเบอร์ซอมาหักวอร์ดของฝั่งควินซี่ไปอ่ะควินซี่เหมือนยังไม่เอะใจเลยนะว่าตรงนั้นเนี่ยเขามคู่กับเซนทรีนะซูเมลพยายามจะรีบเล่นครับตอนนี้โดนไอซ์ผ่าจับสตาร์ดอร์เรนเจอร์พยายามยิงทิมเบอร์ซอมันก็ยิงไม่เข้าซูเมลที่บายแบ็กมาดายแบ็กกลับไปมันโฮปเลสสุดๆไปเลยในไฟของซูเมลตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือต้องทำงานแล้วล่ะเมเก้ดาวิชาร์จเข้าไปแอดทีฟสไตรส์ยาวาเสียไปครับฮัสซันบาร์เตอร์อาวาทอสได้มาอีกศพหนึ่งเป็นเซเบอร์ไลท์แน่นอนจับเปิลคิวของเมกเก้และเป็นอันโซเบเบิลครับเมื่อกี้เหมือนเคอรี่จะตายระหว่างส่งของนะข้างในนั้นคือของที่จะทำเซปเตอร์ของมอร์ฟิงครับแต่ไม่มีปัญหาครับคือเขาคาดหวังมากๆว่าทามิ่งของฮีโร่เขาอ่ะต้องเล่นไวกว่าแล้วก็จะต้องสะกดพลังมอร์ฟิงให้ได้ฉะนั้นเขาจะมาแตกพ่ายตรงนี้ไม่ได้เขาจะต้องบายแบ็กกลับมากระทืบฝั่งนู้นเพราะฝั่งนู้นไม่มีเอ็กโคแล้วนะครับแต่มันก็ไม่โอเคอยู่ดีเพราะดรอมันทำอะไรไม่ได้ในเกมนี้ทั้งไทนี่ทั้งทิมเบอร์นี่คือดรอทำอะไรไม่ได้เลยดรอมันดีแค่ตัวเดียวอ่ะก็คือกับมอร์ฟิงอ่ะแล้วมอร์ฟิงมันก็แค่ดิฟเข้าไปอ่ะหาดราเรนเจอร์ดราเรนเจอร์ที่ไม่มีอัลติเมทก็คือจืดเลยเป็นนักธนูธรรมดาแต่มารอจับไทนี่ครับไทนี่ถึกมากๆจะอาร์เมอร์ที่โคตรเยอะนะ MSS ก๊อปมาเป็นอวาลานซ์ครับตรงนี้ไทกะเข้ามาช่วยสตันและดูธนูพิเศษครับยิงแทบไม่เข้าเลยมีเมคานิซึมจากบ็อกซี่ช่วยด้วยซื้อเวลาไว้สุดท้ายไม่รอดอยู่ดีครับปิดคิวคอยคว้าไปได้นะเฮ้ยมีช่องโหว่เกิดขึ้นครับโรชานเกิดแล้วครับพวกเขาใช้ข้อได้เปรียบของดราฟพวกเขาครับเข้าโรชานเหมือนเดิมไทนี่นั้นสามารถบายแบ็กได้เอ็กโคสแลมพร้อมนะเฮ้ยยืนกันแบบนี้บายแบ็กสิบายแบ็กกลับมาสู้โรชานไทกะไหนต้องพร้อมเดี๋ยวนี้ทีมนิดไทกะไรนาวไทกะอยู่ไหนสตาร์ทมาขัดครับซูเมลเก็บเอจิสไปแล้วไทกะยืนรออยู่ด้านบนยาวาเปิดบีเคบีเฮ้ยมีนกมาเปิดแมปว่ะนกมาเปิดแมปไทกะเลยโดนฟอร์ซและโลธนูพิเศษเข้ามาไทกะตายครับไม่คาดคิดคิดว่าอยู่ไฮกราวน่าจะปลอดภัยแต่นกมาเปิดแมปครับไทกะตายฮะโดนนกลอยมาเปิดแมปครับช็อกเลยเอิร์ธเชคเกอร์นี่แบบมั่นใจมากยืนข้างบนรอจังหวะสวยๆอยู่ข้างบนเนี่ยปลอดภัยแน่นอนปรากฏว่าไม่ดีนะคือจังหวะในหน้าหลุมโรชานี่คือแบบโอ้โหหน้าเอ็กโคมากเลยหน้าสั่นแน่นอนคนเต็มไปหมดเลยแต่มาช้าไปฮะฝั่งนู้นมันเอาโรชานไว้นะนี่คือข้อดีของมันไหลมาขึ้นบ้านครับและเคเรียที่ตายเนี่ยอีก18วิกว่าจะเกิดครับมอฟฟิงบอกว่าซื้อของมาแล้วนะซื้อของเตรียมที่จะเล่นบาสแล้วครับแต่ว่าของยังมาส่งไม่ถึงถ้าเรามีสปอนเซอร์แบบพวกขนส่งก็อาจจะเป็นแบบ Lazada เป็น Lineman เป็น Grab Express อะไรก็ได้หมดเลยนะที่ส่งของเมื่อไหร่ส่งของจะมาสักทีครับรองเท้าบาสเกตบอลพร้อมแล้วเปลี่ยนรองเท้าบาสแล้วนะมาแล้ว25นาทีครับนี่แหละฮะดูโอนักบาสกับปาร์ตี้นักธนูเลอแชกมาเป็นทราเวลนะเดี๋ยวมาดูกันปาร์ตี้นักบาสจะจัดการได้ไวแค่ไหนครับลิควิดกำลังเลี้ยงลูกบาสมาทางด้านขวาแล้วนะตอนนี้ SVG ฟ้องครับผมพาวาร์ปดรอเรนเจอร์มาจะพาวาร์ปมาโดนเอ็กโคหรือเปล่าตอนนี้เอาบ็อกซี่มาล่อที่เหลือสโมคโคเวอร์เอาไว้นักบาสมาแล้วเมกเก้อยู่หน้าสุดครับผมเจอคีฟเชนนักบาสตรวจไปเช็คแนวหลังฟิชเชอร์สวยๆ3คน
ฟิชเชอร์ที่2ตามมาไตส์ผ่านไม่ได้คอมโบกันนะซูเมลมาเก็บดับเบิลดาเมจได้ครับซูเมลกำลังเล่นแบบห้าวๆอยู่1ตบ2ไปไล่ไถทางด้านของไทนี่กับบ็อกซี่เหรอแต่เลือดแทบไม่ลดเลยบ็อกซี่มีฮีลของตัวเองด้วยตอนนี้อีดิทธนูพิเศษธนูพิเศษดาเมจจะเริ่มไม่ไหวแล้วบ็อกซี่ทีมเบอร์เชนออกไปได้ไหมเมกเก้เข้ามากลางวงครับผม1ต่อ3เวฟฟอร์มถอยออกไปนักบาสกำลังสู้กับปาร์ตี้ธนูแต่ปาร์ตี้ธนูเขายืนเกาะกันเป็นกลุ่มเพื่อจะเอาออร่าไอเทมและก็ไอคลิปแบบเต็มที่นะเมกเก้หลบมาฟาร์มตรงนี้ครับถึงจะไม่มีใครตายแต่ก็จับมอฟฟิงไม่ได้นะโอ้โหเรียกได้ว่าโดดดังโดดดังโดดดังแบบฟรีๆเลยซูเมลอูเซปเตอร์ไม่ทันครับ TP ถอยไปได้ฮะทาเลนที่ทิมเบอร์อัพมาเลเวล15นี่คือทำให้ทิมเบอร์หนามากๆในการเจอกับรอเรนเจอร์นะแล้วเขาขึ้นกรีฟมาด้วยฉะนั้นใครเลือดต่ำก็จะเด้งเอ็กซ์ตร้าอาร์เมอร์ให้อีกนะครับก็จะโดนปิดค่ายากขึ้นรอเรนเจอร์จะขึ้นต่อเป็นซิลเวอร์เอ็ดครับผมมาปิดแพสซีฟฮะเพื่อปลดปัญหาพวกเกราะๆพวกนี้ซะทีโอ้รอบนี้ซูเมลเอาทุกอย่างของทีมไปหมดเลยนะทั้งเอจิสทั้งชีสเรียกได้ว่าเป็นโพสิชันหนึ่งที่แท้จริงเออเอามาเดี๋ยวแบกเองเจอคลิปเชนต้องรีบฆ่าคลิปเชนครับไม่นะปาร์ตี้เชนอย่าให้ปาร์ตี้เชนตายแทงกี้มากๆกดการ์เดนกรีฟล้างใบครับทิมเบอร์เชนหนีขึ้นไปด้านบนก่อนคูลดาวน์ทิมเบอร์เชนแค่4วิเท่านั้นออฟเลนที่มีความสามารถหนีแครี่ที่มีความสามารถหนีครับถ้าลูบิกไม่ได้จับสกิลจับมาได้ก็คือจับไม่ได้นะเจอ2ตัวนี้มอฟฟิงอีกประมาณ500จะได้แบล็คคิงบาร์ละจะได้ไอเทมก็อดโหมดของเขาละอีกสักพักเลยนะกว่ายาวาจะได้ซิลเวอร์เอจนะครับบีสต์มาสเตอร์ต่อเป็นโซลาร์เครสนะฝั่งของ Liquid ตอนนี้เอาติพร้อมแล้วทิมเบอร์ซอร์จะขึ้นเป็นชีวากาศเพิ่มอีก1ชิ้นส่วนไทนี่ก็จะเป็น BKB กลางเกมเหมือนกันนะเล่นไปเล่นมาตอนนี้ซูเมลเงินรวยกว่าเยอะนะเพราะความสามารถคือต้องบอกว่าไทนี่กับเลอแชกเป็นแมชชั่นมิดเลนที่เราเจอกันบ่อยมากๆเวลาเราดูแข่งแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือเลอแชกฟาร์มได้ไวกว่าเพราะสกิลทุกอย่างนั้นเป็นสกิลเวฟเคลียร์รอบตัวแต่ความแตกต่างกันคือไทนี่สามารถ1ช็อตคิวคนได้ไวกว่า1คอมโบมันรีดาเมจไวมากแต่เลอแชกคือยืนนานๆจ่ายไปเรื่อยๆทำดาเมจรอบตัวคนละแบบกันฉะนั้นถ้าไทนี่แบบว่าไม่ได้ทำคอมโบสโนว์บอลเกมช่วงกลางเกมได้หนักๆอ่ะจะเห็นการเงินไทนี่แบบเนี้ยไม่แปลกใจหรอกเพราะว่าซูเมลเนี่ยมีทาเวลโยกฟาร์มยับๆเลยซูเมลก็กำลังเล่นเลอแชกตามสไตล์ของเขาครับฟาร์มยับๆเล่นไหนมีปัญหาเรื่องคีปเดี๋ยวเคลียร์เองสามสิบนาทีผ่านนะบาวตี้รูนมาแล้วส่วนยาวาเหลือใบผสมครับจะได้ซิลเวอร์เอชแล้วแล้วก็จะเป็นโอกาสที่ให้ควินซี่ครูลองได้นะในการฆ่าทิมเบอร์ซอร์เอจิสรีเคลมไปแล้วตอนนี้จะขึ้นต่อเป็น OC ครับเลอแชกซูเมลอีกนาที29ถึง4นาที29นะโรชานจะมาซิเวตมาแล้วมาดู AI ว่าไงกันบ้างตอนนี้59-41ครับพอซิเวตมาเริ่มจะมีความหวังนะในการฆ่าฝั่งตรงข้ามที่อาร์เมอร์มันมาจากแพสซีฟเนี่ยทีมประสอบเวล20เลือกเป็นทาเลนต์ลดคูลดาวน์ 15% นะกดโลตัสกับกรีฟได้ไวขึ้น
เออเช็คเกอร์เป็นมูฟสปีด30ครับมีรูบิกลงไปโยกดันเลนล่างให้นะแต่ว่ารูบิกไม่มีสกิลอะไรเลยในตอนนี้และเลเวล15ก็ไม่ได้อัพทาเลนต์ด้วยไปอัพสกิลปกติให้เต็มก่อนเหรอหรือว่าเก็บไว้อยู่นี่มัน4 3 12 12 13 14มันเก็บไว้อยู่1พอยต์นะอ่ะอัพเรียบร้อยแคสเรนทาเลนต์นะปกติดูโอนักบาสยังไม่สามารถพิกออฟใครได้นะตอนนี้ทำไปเล่นนะดอเรนเจอร์ก็เลือด 2,000 อาร์เมอร์มากกว่า20เลอแชกก็เลือดมากกว่า 2,000 เฮ้ยไทนี่เป็นตัวล่อหรือเปล่าไทนี่ถึกมากๆครับนักบาสคนที่1มาฟิชเชอร์ขวางไว้ก่อนแล้วนี่มันอะไรกันฟิชเชอร์กับไอซ์พาดไม่ได้โดนเลยนะแค่กันโซนเฉยๆเจตนาคือบอกว่าอยากจะช่วยทิมเบอร์ซอมาเจอบีสมาสเตอร์และซูเมลได้ OC แล้วนักบาสมาแล้วฟิชเชอร์สุดขอบทิมเบอร์เชนมาเวลลิงเดสปาดตัดสเตรนท์และโดดมาต่อครับผมเอนชานโทเทมเซเวอร์ไลท์บอกเฮลป์มีไพมอลแฮนด์ออฟกอดมาเติมเลือดครึ่งหลอดสุดท้ายโดนตัดสเตรนท์ล้มอยู่ดีนักบาสโดดตามไปต่อครับเป็นรูบิกเอาแล้วครับบีสมาสเตอร์สร้างความชิบหายกับทีมครับทำให้เพื่อนๆไหลตายกันได้ไป2คนเลยครับตรงนี้ไม่ใช่2แล้วด้วยดักบาสมาต่อครับเจอ SVG ปุบปุบ3ศพครับผมยาวาต้อง BKB ถอยเลยนะคลิควิดหาจังหวะนี้อยู่หาจังหวะที่จะพิกออฟศัตรูอยู่แล้วศัตรูก็หลุดออกมาไกลมากๆจนทำให้เกิดโอกาสทำให้เขาฆ่าได้นะครับพยายามจะไปช่วยกันนี่คือเปลืองหมดเลยนะเปลือง Hand of God เปลืองอันติแถมตายแจกด้วยไม่โอเคเลยมอฟฟิงจะต่อเป็น E-Blade ครับมาเบิร์สช็อตยุคของดูโอนักบาสนี่เรียกได้ว่าน่ากลัวมากเลยนะมาพร้อมกับอาคาน่าเอิร์ธเชคเกอร์ด้วยนักบาส2คนเดินถือโทเทมอย่างน่ากลัวมาเช็ควอร์ดครับหากวอร์ดทางด้าน Observe ของ Liquid ไปก่อนนะตอนนี้นักบาสก็ใส่รองเท้าเตรียมพร้อมแล้วทีมเบอร์ซอมาเช็คเปิดด้านหน้าให้ก่อนครับรับตีนทุกอย่างอยู่โดนซิลเวอร์เอ็ดปลดพาสีฟนะแต่มันยังรีอยากมาหาสารดูอาร์เมอร์นั่นดิ7บวก59เฮ้ยนักบาสนักบาสโดดเข้ามาโดนจับครับผมโอ้โหทุกคนสกัดแป้นบาสเอาไว้ได้ครับนักบาสไม่สามารถดังได้นักบาสโดนจับแล้วทุกคนสูญเสียกำลังใจเสียไป2ตัวคอครับโลชานมาพอดีครับนักบาสไม่ได้กด BKB มาฮะนักบาสมาแบบมั่นใจมากๆเลยโอ้โหกูดังแน่นอนไม่กด BKB บินเลยในชุดเดียวไทนี่บายแบ็กมาแล้วครับแต่ถ้าคุณจะไฟท์คุณต้องมีบายแบ็กมอฟฟิงด้วยไมโครพายมาไล่ก่อนคอยคว้าเข้ามาเอาวารันซื้อเวลามอฟฟิงมาแล้วครับผมตอนนี้บ็อกซี่เดินเข้ามาเปิดแมปไทกะเข้ามาสตันแต่โดนใบไทกะจะเอ็กโคทันไหมไทกะตายก่อนแล้วซูเมลเก็บเอจิสไปได้ครับตรงนี้โดนปิดพาสีฟทิมเบอร์ซอกกำลังจะล้มไทกาบายแบ็กกลับมานะรูบิกก๊อปมาได้เป็นฟิชเชอร์ของปลอมครับบ็อกซี่เกือบตายครับเฟลอย่างต่อเนื่องครับลิควิดครับขากลับจับได้เป็นจากิโร่อีกเรียบร้อยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆถ้าคุณดูตอน TI นะครับแม้แต่แจ็บก็พลาดมาแล้วเวลาที่คนมันมีเซปเตอร์เนี่ยเล่นมอฟฟิงนะไม่ว่าเป็นใครก็ตามผมเห็นทุกคนเลยมันจะมีความห้าวนะฮะดูเหมือนว่าบ็อกซี่จะได้เซปเตอร์บัฟไปนะคือมันจะมีความห้าวเข้าใจไหมพร้อมที่จะตบทุกคนเลยแต่พอโดดเข้าไปปุ๊บโดนจับก็บายบายภาพก็แบบเนี้ยแหละมาถึงครับทิมเบอร์ซอไปซื้อเวลาให้ก่อนแต่พวกเขาไม่สนใจพวกเขาโฟกัสที่ทาวเวอร์ทาวเวอร์แตกไปแล้วนะมอฟฟิงฟิชเชอร์ขวางทางไว้ก่อนครับให้มันขึ้นบ้านลำบากลำบากหน่อยเชนมาเป็นการ์เดนกริปส์ส่วนดราเรนเจอร์ขึ้นฟอร์สตาร์ฟทำเฮอริเคนได้นะแล้วเดี๋ยวต่อเป็นบัตเตอร์ฟลายครับ
ูเมลมาถ่ายต่อที่บาร์ทางด้านของเอ็นไม่ใช่บาร์แร็กไม่ใช่เอ็นเชียนด้วยโว้ยชายแต่ป้อม3นะครับก็มาปิดทรายบูสต์เงินให้กับทีมไปทิมเบอร์ซอร์เลเวล22มาดูไบแบ็กซะหน่อยดีกว่าเหลือใครบ้างตอนนี้เหลือทิมเบอร์ซอร์คนเดียวนะครับจากกิโลก็มีแต่ไม่มีตังค์ไพมอรอไปปิดแพสซีฟแล้วแต่อาร์เมอร์7บวก60นี่มันคืออะไรกันซูเมลจัดการสารต่อด้วยพี่ฆ่ามันไม่ได้แต่อาร์เมอร์นั่นมันเกินไปคือแค่อาร์เมอร์ตั้งต้นมันหนามากแล้วครับอาร์เมอร์ตั้งต้นจากโลตัสออฟกับเพจเมลอะรวมกันก็20แล้วอะ20แล้วบวกกับอะไรอีกที่มันใส่ตอนนี้การเล่นกีบอีกคือมันบวก25แล้วอะเกาะเริ่มต้นมันบวก25มันไม่ต้องมีรีแอคทีฟอาร์เมอร์ตอนนี้มันก็เล่นได้แล้วเว้ยรูบิกต่อเป็นเซปเตอร์นะครับชีสอยู่กับดาวเรนเจอร์2อันเลยนะโอ้โหนี่คือชีสซูเมลที่ไม่ได้ใช้นะฮะซูเมลขึ้นต่อเป็นชิวว่าเหมือนกันตรงนี้มาเจอบ็อกซี่อีกแล้วไอตัวแทงค์ประจำทีมเลอแชกได้ชิวว่าแล้วนะบ็อกซี่กำลังล่ออยู่นะครับตอนนี้และเชนเขามีเพนิเทนซ์ด้วยยัดเตบัฟทำให้เพื่อนๆตีไวใส่คนนั้นทำให้ดอร์เรนเจอร์รีดดาเมจได้ไวขึ้นนะก๊อปมาเป็นทิมเบอร์เชนครับรูบิกฆ่าคนนี้น่าจะยากโดยเฉพาะทิมเบอร์ซอแต่นักฆ่าป้อมนี่แป๊บเดียวนักบาสรออยู่นะดูโอนักบาสรอกระทืบอยู่ครับเลอแฉกโดนสตันแล้วใบไม่สวยนะครับยาวาตอนนี้ซูเมลโดนดึงเข้าไปในบ้านแล้วไทนี่โดนไพมอลรอเจาะเกาะยังไม่ตายซูเมลเสียชีวิตไปก่อนไทนี่ไม่ตายด้วยเซเบอร์ไลท์วิ่งตามไปลึกมากๆจะไปฆ่าทางด้านของควายคว้าให้ได้ดอร์เรนเจอร์ตามมาฆ่าบางอาจฆ่านกชายเหรอฮะพี่ชายล้างแค้นคืนให้ตรงนี้เอ็กโคสแลมบีสต์มาสเตอร์โดนเต็มๆครับผมดอร์เรนเจอร์ยังร่อยดาเมจตบทุกคนอยู่ยังฟรีๆได้มาดับเบิลคิวครับซูเมลเองก็เติมดาเมจช่วยพี่ชายเหมือนกันไทกะตายไปแล้วบ็อกซี่บายแบ็กกลับมาครับพอไทกะตายปุ๊บเมเก้ไม่มีคนให้ก๊อปครับผมไม่มี2นักบาสครับกลายเป็นทิมเบอร์ซอ2คนแทนซูเมลยังเดินไถดาเมจได้อยู่จนมานาหมดตัวแล้วจากิโร่บายแบ็กกลับมาครับตอนนี้มะเร็งที่สุดคือซูเมลเนี่ยแหละดอเรนเจอร์นี่ออกอารมณ์น่ารำคาญมากกว่าจึกๆๆๆๆๆๆๆเมเก้ครับโอ้ออกมาโดนฟิชเชอร์2คนก็เป็นทิมเบอร์ซอไว้ก่อนแล้วกันได้แพสซีฟของทิมเบอร์ซอมาช่วยทำให้ยื้อได้แป๊บหนึ่งซูเมลกลับไปรีเลือดรีมานาครับกำลังจะกลับมาเข้าไฟท์1ครั้งเชนพาวาร์ปลงมาเติมซูเมลเข้าไปไถแนวหน้าให้ MSS ก๊อปไอซ์พาดมาสปีดเอิร์ธสตันได้อินเซเนียมาอีก1คนครับผมม้ามะเร็งนั้นอยู่เหนือกว่า2นักบาสว่ะพวกเขาไม่สนใจคิวทิมเบอร์ซอครับทิมเบอร์ซอมันมาเรียกร้องความสนใจอะไรก็เรื่องของมันเอาทาวเวอร์ก่อนตอนนี้เมเก้ก๊อปมาเป็นรูบิกแต่โดนไพโมรอคา BKB เลยการ์เดียนกริฟเติมเลือดให้นิดนึงเมเก้จัดการเซเบอร์ไลท์ไปแต่ม้ามะเร็งยังบูม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 จะพอสโนวาอยู่วิกเก็ตซิกซูเมลบูมบูมบูมบ็อกซี่ก็โดนซูเมลพอสโนวาด้วยเหมือนกันเอิร์ธเชคเกอร์มาสตันแต่ไม่ทันแล้วตอนนี้เหลือไทนี่กับเอิร์ธเชคเกอร์2คนครับจะยื้อเวลาได้ยังไงม้ามาเร็งเลเวล25เดบูลิกแรงขึ้นอีก40พอลส์ฟิชเชอร์สุดขอบซูเมลบูรุมบูรุมบูรุมเรียบร้อย GG คอครับผมม้ามาเร็งจัดการไปได้ฮะนักบาส1คนตายไม่สามารถเล่น2นักบาสได้นะเดี๋ยวมาดูดาเมจซูเมลกันดีกว่าโอ้โหนี่ฮะผมบอกแล้วว่าดาเมจดอเรนเจอร์เนี่ยจับต้องไม่ค่อยได้เลยฝั่งนู้นคือมันมีตัวที่เคาน์เตอร์ดอเรนเจอร์อยู่2ตัวไทนี่กับเอิร์ธเชคดอเรนเจอร์จะยิงดีที่สุดคือยิงกับมอร์ฟิงเท่านั้นเพราะว่าอาร์เมอร์มันมาจากเอจิล้วนๆซูเมลกวาดดาเมจไปคนเดียว 42,000 นะครับมากกว่าดอเรนเจอร์ถึง2เท่ามากกว่าทุกคนในทีมนี่แหละคิงแบกเกมทุกทีมเขาเรียกไงทุกทีมเขาไม่ปล่อยให้คิงเล่นเลอแชกนะ
พราะเลอร์แชกมันแบบเลอร์แชกซูเมลมันคือท็อปของโลกอะทุกคนรู้กันดีส่วนมากเจอจะต้องแบนแต่ว่าเกมเนี้ยลิควิดเลือกที่จะไม่แบนนะครับลิควิดเลือกที่จะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองได้เล่นดับดูโอนักบาสให้ดีที่สุดไม่มีตัวเคาน์เตอร์เลยกลายเป็นว่าเลอร์แชกหลุดออกมาเป็นทั้งตัวเมตาเป็นทั้งซิกเนเจอร์ฮีโร่ของเขาคือเกมนี้จะสังเกตว่าเลอร์แชกอ่ะเขาเล่นเหมือนเล่นผับเกมอ่ะเหมือนเล่นแรงอ่ะก็คือฟาร์มวาร์ปโยกฟาร์มวาร์ปโยกฟาร์มมีทรัพยากรอะไรคือเทให้กับเลอร์แชกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเอจิสชีสอะไรทุกอย่างคือต้องอยู่ในมือเลอร์แชกหมดถึงคุณจะไปโฟกัสดอลเรนเจอร์ดอลเรนเจอร์เหมือนเป็นแครี่หลอกไปเลยอ่ะคือเข้าไปเถอะไปตายดอลเรนเจอร์เลยขอแค่ซูเมลไถให้นานที่สุดพอกลายเป็นว่า Beastmaster Dawlanger ทุกคนนี่เหมือนเป็นหลอดเลือดหลอดที่2อ่ะของซูเมลเลอร์แชกแล้วมานาพูมันเยอะมากๆทั้งคาย่าชิว่า OC ที่มันออกมาทำให้มันเดินระเบิดในไฟได้นานมากๆเลยกว่าจะล้มคือเอาจริงๆแล้วฝั่ง Liquid เองเนี่ยก็มีดาเมจที่รีดไวนะแต่รีดไวที่สุดอ่ะมันก็แค่มอร์ฟิงถ้ามอร์ฟิงไม่ได้จ่ายแล้วจ่ายได้ดีพอยืนสู้นานๆเนี่ยดอลเรนเจอร์กับเลอร์แชกมันก็จะจ่ายดาเมจได้ดีกว่าอยู่แล้วจริงๆช็อตที่เซเบอร์ไลท์มาพลาดตายใช่ไหมที่เมคเคเขาได้ทริปเปิลคิวอะช็อตนั้นเป็นช็อตที่แบบควินซี่ครูไม่ค่อยโอเคละแต่ว่าพอลิควิดเนี่ยไปพลาดตรงกลางก็คือมอร์ฟิงโดดไปตายไทนี่ไปตายแล้วโดนมาคับไฟโรชานลิควิดต้องบายแบ็กกลับมาสู้บริเวณโรชานอีกซึ่งในไฟนั้นควินซี่ครูเก็บเอจิสไปได้แล้วชนะไฟโรชานเลยทำให้ทางด้านไลน์อัพนี้ไม่สามารถคุมไว้ได้นะคือปัญหาจริงๆมันเรื่องของการฆ่าฮีโร่แค่นั้นเองที่แบบมันต้องใช้เวลาในการรีดดาเมจนานหน่อยแต่ถ้าสู้กับเรื่องบ้านแล้วเราก็ควินซี่ครูตีบ้านไวกว่าเยอะยืนแพ็คๆกันแล้วก็โฟกัสทาวเวอร์พูดถึงดูดาเมจของทีมนี้หน่อยดาเมจทีมนี้เอากลายเป็นว่าดาเมจเยอะสุดเป็นทิมเบอร์ซอด้วยซ้ำไปนะแต่ทิมเบอร์ซอเกมนี้คือแบบยันไฟหนักๆแล้วไทนี่จืดเลยอะดูไทนี่ดาเมจดิ 18,000 เองพอๆกับจากกิโลอะกลายเป็นไทนี่คอยคว้า มันเฉยๆอะอย่างที่ผมบอกว่า Liquid เนี่ยเป็นทีมที่ประหลาดอย่างนึงคือไทนี่ปัจจุบันเนี่ยมันจะเหมาะกับมิดกับซับ4แต่คราวเนี้ยไอคนที่เล่นไทนี่เด่นของ Liquid เนี่ยมันไม่ใช่มิดเลนมันเป็นออฟเลนมันเป็นตัวเด็ดของบ็อกซี่ถ้าพูดถึงคอยคว้ามันจะต้องเป็นพวกซัมมอนไลแคนบรูดหรือไม่ก็สตอมตัวเด็ดของเขาแต่ไม่ใช่ไทนี่มันเลยเป็นไทนี่ที่แบบก็ชนะเลนอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะมีไทกะวิ่งมาโรมมิ่งกลางกระทืบซูเมลรัวๆจำได้ใช่ไหมช่วงต้นเกมมันก็เลยเป็นไทนี่ที่สบายกว่าเขาแต่นอกนั้นมันก็เพลนๆไม่มีอะไรเป็นพิเศษสุดท้ายพอเล่นยาวๆไปก็กลายเป็นว่าในตำแหน่งมิดเลนด้วยกันเนี่ยซูเมลเขาแค่ฟาร์มในขณะที่ไทนี่ก็วิ่งวนกันทั้งเกมบอกทำเกมอีกคนก็ฟาร์มอีกคนนึงก็ทำเกมเงินมันก็อย่างนี้ครับที่อย่างที่เห็นก็คือมันฉีกขึ้นไปเรื่อยๆตามพลังความสามารถฟาร์มเลยโอเคพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวมารอดูกันต่อในเกมที่2